สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไฟไทยสดใสครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเดินทางไปกับขบวนรถไฟเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตามจุดต่างๆในแต่ละสัญญานะครับเป็นสัญญาที่4/2ครับระยะทางยกระดับ 21.80 กิโลเมตรแล้วก็งานก่อสร้างระบบต่างๆครับมาอยู่ที่บนขบวนรถไฟแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่สถานีหลัก4ครับสำหรับภาพรวมของโครงการสัญญาที่4/2นะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือบางซื่อนครราชสีมาหนองคายนะครับจากเที่ยงวันที่19นะครับก็จะมีการยกเลิกสถานีเดิมรวมถึงป้ายหยุดรถนะครับระดับดินก็จะไปใช้ทางที่อยู่ด้านบนแทนนะครับออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือยิงยาวจนถึงสถานีรังสิตเลยครับพื้นที่จากบางซื่อจนถึงสถานีดอนเมืองนะครับซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนนั่นคือมีหลายโครงการนะครับหลายโครงการที่ผมพูดถึงได้แก่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากบางซื่อนครราชสีมาหนองคายโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงหรือ ARL ครับโครงการที่2โครงการที่3ครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับแล้วก็จะต้องมีโครงสร้างรองรับรถไฟความเร็วสูงจากบางซื่อไปเส้นทางสายเหนือด้วยครับทั้งหมด4โครงการในพื้นที่ที่เรากำลังเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับบางซื่อจนถึงสถานีดอนเมืองครับนี่สถานีดอนเมืองปัจจุบันนะครับหลังจากเที่ยงวันวันที่19ก็จะยกเลิกใช้สถานีแห่งนี้นะครับเราจะเริ่มใช้สถานีแห่งใหม่เลยนะครับซึ่งรถไฟทางไกลจะวิ่งอยู่ด้านบนครับท่านผู้ชมไปดูภาพรวมโครงการสัญญา 4/2 นะครับสำหรับภาพรวมของโครงการสัญญาที่ 4/2 นะครับระยะทางเป็นทางยกระดับ 21.8 กิโลเมตรครับเริ่มขึ้นก่อนถึงสถานีดอนเมืองที่เราจอดรับส่งผู้โดยสารเมื่อสักครู่นะครับยาวไปนะครับเลยสถานีรังสิตนะครับแล้วก็ก่อนถึงสถานีเชียงรากเราจะเบี่ยงด้านซ้ายตามแนวเส้นสีเหลืองครับผ่านที่หยุดรถธรรมศาสตร์ครับผ่านที่หยุดรถนวนครนะครับแล้วก็เลยไปนิดหน่อยครับไปจบที่กิโลเมตรที่37+004ครับนี่คือโครงการภาพรวม 4/2 ครับสำหรับด้านขวามือที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นทางวิ่งของรถไฟสายสีแดงครับแล้วก็หลังจากวันที่19มกราคมตอนเที่ยงนะครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับรถไฟทางไกลก็จะใช้ทางเดียวกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งทางลงเนี่ยจะอยู่ตรงป้ายหยุดรถแกนคาเนลที่หยุดใช้งานไปแล้วนะครับพอดีเลยด้านหน้าขวามือเราเนี่ยครับตอนนี้ขบวนรถไฟที่เรานั่งอยู่นะครับกำลังเบี่ยงแนวให้ไปอยู่กับแนวเดียวกับรางที่ลงมาจากทางรถไฟแบบยกระดับนะครับซึ่งจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการหลังเที่ยงวันวันที่19นั่นเองครับท่านผู้ชมเนี่ยครับซึ่งปกติแล้วหากเรานั่งรถไฟทางไกลปัจจุบันก็จะเจอเบี่ยงในช่วงนี้นั่นเองนะครับส่วนรางที่อยู่2รางซ้ายนะครับแล้วก็มีเหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่เป็นสายเป็นเสาอยู่นั่นคือระบบจ่ายไฟสำหรับรถไฟสายสีแดงเข้มนั่นเองครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟสายสีแดงครับท่านผู้ชมรถไฟทางไกลเราไม่ได้จอดนะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่เดินทางจากเส้นทางสายเหนือก็ดีสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีนะครับให้มาแวะลงที่สถานีรังสิตหลังจากนั้นก็ต่อรถไฟสายสีแดงเดินทางมาลงที่จุดนี้ได้ครับสัญญา 4/2 นะครับที่ดำเนินการก่อสร้างโดย Unique Engineering จำกัดมหาชนนะครับแนวทางวิ่งเนี่ยจะเป็นทางยกระดับอยู่ขวามือนะครับน่าจะอยู่ระดับเดียวกับรถไฟสายสีแดงที่เราเห็นอยู่ณขนาดนี้ครับเพราะว่าจะต้องข้ามสะพานข้ามทางรถไฟเนี่ยครับก่อนถึงตัวสถานีรังสิตครับเวลานี้เรา
กำลังรับชมงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่4/2ดอนเมืองนวานครนะครับเราออกจากสถานีรังสิตนะครับตอนนี้ซ้ายมือเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับมีการย้ายท่อต่างๆที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินนะครับเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่สำหรับการก่อสร้างสำหรับบมจ.ยูนิคจำกัดมหาชนมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าได้เซ็นสัญญากับรฟท.ในการก่อสร้างสัญญาที่4/2เมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2564ครับแล้วก็มีการเริ่มงานวันที่20 มกราคม 2565ครับก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ1ปีนะครับสัญญาที่4/2ครับสถานีเชียงรากนะครับแนวรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตามเส้นสีเหลืองที่เราเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมเราผ่านสถานีเชียงรากครับท่านผู้ชมมีข่าวอัปเดตล่าสุดมาประมาณวันที่10 มกราคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสัญญาที่3/1ลงตัวแล้วนะครับในส่วนของผู้รับเหมาที่มีประเด็นฟ้องกันไปมานะครับถึงคุณสมบัติและตอนนี้ศาลเนี่ยท่านได้ชี้ขาดนะครับศาลปกครองสูงสุดก็เดินหน้าต่อได้ครับผู้ที่จะทำหน้าที่ในการก่อสร้างตอนนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าไปเซิร์ชดูได้ครับมีชื่อแน่นอนนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาแล้วก็เริ่มงานได้ครับก็สรุปไปนะครับสัญญาที่3/1มีความก้าวหน้าถือว่าสำคัญนะครับเรารอมานานตั้งแต่ปี2562 63 64 65เกือบ3ปีครับท่านผู้ชมสำหรับสัญญาที่4/3นะครับเป็นของกิจการร่วมค้า CN ครับโดยที่ภาพรวมของโครงการที่4/3นั้นนะครับจะเป็นทางยกระดับและคันดินเล็กน้อยระยะทางประมาณ23 กิโลเมตรครับจุดเริ่มต้นนะครับจะอยู่ตรงสต๊อกปูน TBI นะครับก่อนถึงสถานีเชียงรากน้อยนั่นเองครับวิ่งตรงเรื่อยมาทางด้านซ้ายมือนะครับผ่านสถานีเชียงรากน้อยสถานีคลองพุทราครับจนถึงด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินครับแนวทางวิ่งจะเป็นตามเส้นสีเหลืองนะครับเบี่ยงขวาวิ่งตรงมาอีกครับผ่านสถานีรถไฟบางปะอินครับผ่านคลองโพครับเลยคลองโพเล็กน้อยหรือว่าตรงโค้งก่อนถึงสถานีบ้านโพครับประมาณกิโลเมตรที่54ทางวิ่งจะกลับไปเบี่ยงซ้ายของเราไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาที่4/3ครับท่านผู้ชมซ้ายมือด้านหน้าที่เราเห็นเป็นเหมือนถังเก็บสีขาวๆสูงๆนู้นนะครับอันนั้นคือสต็อกของ TPI นะครับก็สังเกตง่ายๆครับพอเห็นจุดนี้ก็เป็นสัญญาที่4/3นะครับท่านผู้ชมสถานีเชียงรากน้อยนะครับสถานีเชียงรากน้อยเป็นจุดที่สำคัญเลยนะครับมีทั้งสัญญาที่4/3สัญญาที่4/4ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยด้วยนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกหน่อยนะครับในเรื่องของการเดินรถเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับที่นี่จะเป็นจุดที่ใหญ่มากสถานีเชียงรากน้อยจะย้ายไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับตัวสถานีนี้ก็จะต้องทำการรื้อออกครับท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นป้ายโครงการ 4/3 นะครับ 4/3 เพราะว่า 4/4 จะอยู่ขวามือนะครับเลยไปอีกประมาณเกือบ 300-400 เมตรครับเป็นโรงหล่อแห่งที่1นะครับโรงหล่อเซกเมนต์หรือคานทางวิ่งของกิจการร่วมค้า CN สัญญาที่4/3นะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศไปด้วยนะครับส่วนพื้นที่หลังสถานีเชียงรากน้อยที่ท่านเห็นอาคารนั่นคือบริเวณที่ตั้งของที่ปรึกษาโครงการนะครับเดี๋ยวเราจะแผนกล้องไปด้านขวามือนะครับจุดนี้มีความคืบหน้าครับเพราะว่าเสาเข็มลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงฐานเรียบร้อยแล้วออกจากสถานีเชียงรากน้อยมาได้ไม่นานนะครับด้านขวามือเราจะเป็นสัญญาที่4ศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่เชียงรากน้อยนั่นเองครับที่นี่เป็นงานโยธาก่อสร้างโดยบมจ.อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะครับพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับอาคารที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้มีถึง19อาคาร
หลักๆจะเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาเซ็นสัญญาสำหรับ 4-4 29มีนา64นะครับเริ่มงานตอกเสาเข็มต้นแรก27กันยาปี65เพราะฉะนั้นจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้นะครับยังไม่ถึง1ปีนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าในแต่ละสัญญานั้นไม่ว่าจะเป็นการเซ็นหรือการเริ่มงานครับจะมีไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะมองว่าบางที่เสร็จแล้วบางที่ใกล้เสร็จแล้วบางที่เพิ่งจะเริ่มงานนะครับความจริงแล้วแต่ละสัญญานั้นมีบอกเวลาชัดเจนครับแล้วก็ต่างเวลากันด้วยครับท่านผู้ชมเมื่อเราผ่านสถานีของพุทธามาได้สักพักหนึ่งนะครับซ้ายมือเนี่ยครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านู้นะครับจุดนี้เป็นโรงหล่อเซกเมนต์หรือคานทางวิ่งของ CAN กิจการร่วมค้านะครับในสัญญาที่ 4-3 เป็นแห่งที่2นะครับแห่งแรกที่เชียงรากน้อยและเมื่อเลยจุดนี้ไปได้ไม่นานครับนิดเดียวก็จะถึงด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินครับจุดนั้นเนี่ยทางรถไฟจะวิ่งไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับเพื่อที่จะผ่านสถานีบางปะอินนะครับยาวไปจนถึงคลองโพก่อนถึงสถานีบ้านโพนั่นเองครับแล้วก็จะไปอยู่ฝั่งซ้ายด้านหน้าเราเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่แยกออกมาจากหมายเลข32ตรงบางปูนเพื่อที่จะเดินทางไปที่ตัวเมืองบางปูนแล้วก็พระราชวังบางปูนครับคือจุดนี้นะครับจอดถัดไปสถานีรถไฟบางปูนครับท่านผู้ชมก็สถานีรถไฟบางปูนยังคงเดิมทุกประการครับเพราะว่าแนวรถไฟความเร็วสูงจะย้ายไปอยู่ฝั่งด้านขวาหนึ่งครับท่านผู้ชมที่นี่สถานีบางปีนที่นี่สถานีบางปีนแจ้งผลนิดนึงนะครับธีราธรบุญมาทันนะครับนักเตะทีมชาติไทยครับทำประตูขึ้นนำทีมชาติเวียดนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับรู้สึกว่าชื่อจะเป็นมิตซูบิชิ AFF หรือเปล่านะครับก็หากจบที่สกอร์นี้เราชนะ 3-2 นะครับเพราะเราไปยิงไว้แล้ว2ลูกนะครับเสมอเวียดนาม 2-2 ครั้งที่1นะครับแล้วนี่คือมาปิดที่บ้านเรานะครับถ้าจบที่สกอร์นี้เราจะเป็นแชมป์ทันทีครับตรงนี้เป็นคลองโพนะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงผ่านจุดนี้เนี่ยประมาณกิโลเมตรที่54-55นะครับแล้วก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือครับมาฝั่งซ้ายแล้วนะครับก่อนถึงสถานีบ้านโพครับท่านผู้ชมก็ประมาณตรงโค้งๆหน่อยนึงนะครับสถานีบ้านโพอาจจะต้องรื้อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ในแนวก่อสร้างด้วยแต่ว่าถ้ารื้อแล้วถ้าสมมติมาอยู่ฝั่งขวาก็ต้องถามต่อไปว่าอีกหน่อยมีอีก2โครงการคือรถไฟความเร็วสูงสายเหนือนะครับแล้วก็ที่อาจจะจอชัวร์แล้วหรือเปล่านะครับก็คือสายสีแดงส่วนต่อขยายนะครับเรดไลน์ไปที่ชุมทางบ้านภาชีนั่นเองครับพื้นที่จะพอหรือเปล่าครับคำถามเรายังอยู่ในสัญญาที่ 4-3 นครบ้านโพนะครับจุดนี้คือเข้าใจว่ามีการเร่งงานนะครับผมผ่านมาช่วงกลางคืนก็2ทุ่ม3ทุ่มยังทำงานกันอยู่นะครับเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับคือทำได้เพียงแต่ลงเสาเข็มนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับจนระดับน้ำลดมาเราเพิ่งได้เริ่มกันไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยครับบางจุดน้ำยังไม่แห้งดีด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมถ้าสังเกตดีๆก่อนถึงพื้นที่อำเภอเมืองอยุธยานะครับก็จะเป็นสัญญาที่ 4-5 ถัดไปนะครับเราอยู่ในช่วงท้ายๆสัญญาที่ 4-3 นวนครบ้านโพนะครับสรุปนิดนึงนะครับ 4-3 นวนครบ้านโพเริ่มต้นก่อนถึงสถานีเชียงรากน้อยนะครับเป็นทางยกระดับเรื่อยมานะครับผ่านสถานีคลองพุทธานะครับแล้วก็เบี่ยงไปด้านขวาผ่านสถานีบางปะอินถึงคลองโพนะครับเรากลับมาอยู่ฝั่งซ้ายก่อนที่จะถึงตัวสถานีบ้านโพนั่นเองครับแล้วก็มาถึงที่จุดนี้ครับ
สัญญา 4-5 นะครับช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้เหลือรายงาน SA นะครับส่วนตัวแบบอาคารสถานีอยุธยาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานที่ผมพูดถึงจะเสร็จกำหนดเสร็จนะครับคาดว่าประมาณเดือนเมษายนปีนี้นะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปสัญญา 4-5 นะครับกับรถที่จอดเทียบในชานชลลังที่2ทางกลางเป็นกับรถธรรมดาเที่ยวครึ่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ233รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุรินทร์สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นอีกสถานีหนึ่งที่ผมให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะว่ารูปแบบของตัวสถานีแล้วในอนาคตเนี่ยจะต้องรองรับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะไปสายเหนือนะครับไปเฟสแรกที่พิษณุโลกแล้วก็เฟสที่2ไปเชียงใหม่นะครับจุดเชื่อมภูมิภาคสำหรับรถไฟความเร็วสูงก็คือจุดนี้นั่นเองครับสถานีรถไฟอยุธยาครับเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าณเวลานี้สัญญา 4-5 นะครับงานโยธาแล้วก็ตัวสถานีอยุธยาเนี่ยยังไม่ได้ผู้รับเหมานะครับถ้าจะให้สบายใจนิดนึงนะครับขอให้ได้ชื่อผู้รับเหมาก่อนนะครับท่านผู้ชมช่วงที่จะเริ่มต้นโครงการสัญญาที่ 4-6 นะครับจากพระแก้วไปจนถึงสระบุรีนะครับก็คือเราออกจากสถานีมาพระจันทร์มาเมื่อสักครู่ครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะข้ามคลองเล็กๆครับผู้ชมก็สังเกตซ้ายมือจะมีป้ายบอกอยู่นะครับวันนี้เราโชคดีครับเราวิ่งทางจะเรียกว่าทางล่องเลยก็ว่าได้ครับอยู่ขวาสุดเลยเนี่ยฮะเราข้ามคลองเล็กๆนี้แล้วนะครับซ้ายมือที่เห็นเป็นป้ายสีส้มเนี่ยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นโครงการครับสำหรับภาพรวมโครงการ 4-6 ครับท่านผู้ชมจากพระแก้วจนถึงสระบุรีครับถัดไปจะเป็นป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางทางเป็นยกระดับนะครับอยู่ด้านขวามือของเราก่อนถึงสถานีพระแก้วเล็กน้อยนะครับทางยกระดับจะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือครับตรงต่อไปนะครับผ่านสถานีชุมทางบ้านภาชีจนถึงสถานีหนองกวยหลังจากนั้นทางจะลดระดับลงเป็นแบบคันดินครับเพื่อผ่านสถานีหนองแซงนะครับสถานีหนองสีดานะครับหลังจากนั้นนะครับจะยกระดับย้ายไปอยู่ฝั่งขวามืออีกครั้งหนึ่งครับผ่านสถานีบ้านป๊อกแป๊กและสุดท้ายครับก่อนที่จะบรรจบกับสัญญา 4-7 ทางยกระดับก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือครับสถานีพระแก้วนะครับท่านผู้ชมจากจุดเริ่มต้นทางยกระดับอยู่ขวามือนะครับตั้งแต่ไปอยู่รถบ้านดอนกลางมาผ่านสถานีพระแก้วก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถึงสถานีที่เนี่ยครับสถานีชุมทางบ้านภาชีครับชุมทางบ้านภาชีทางไกลเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารนะครับหรือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอีสานกับสายเหนือนะครับแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเป็นสถานีอยุธยานะครับที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อผู้โดยสารระหว่างภูมิภาคอีสานกับสายเหนือครับบ้านภาชีนี่ไอติมนะครับขึ้นชื่อภาพรวมสัญญา 4-6 พระแก้วสระบุรีครับลงนามสัญญาไปวันที่29มีนาคมปี64นะครับเริ่มงาน20มกราคมปี65ก็กำลังจะครบ1ปีนะครับสิ้นสุดสัญญานะครับ3มกราคมปี68ครับรูปแบบต่างๆนะครับก็จะเป็นคันดิน7กิโลเมตรระยะทางยกระดับ 24.58 กิโลเมตรแล้วก็งานอื่นๆอีก 2-3 งานนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศของยูนิคนะครับสัญญาที่ 4-6 พระแก้วสระบุรีครับบริเวณตรงนี้เป็นทางลัดจากสายอีสานไปสายเหนือนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาเข้าชุมทางบ้านภาชีนั่นเองและซ้ายมือเราด้านหน้าเนี่ยครับเป็นพื้นที่แรกๆที่สัญญา 4-6 ยูนิคเข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับก่อนถึงสถานีหนองกล้วยเนี่ยทางจะเป็นแบบยกระดับมาแล้วครับแล้วก็จะลดระดับลงเป็นแบบคันดินประมาณ7กิโลเมตรครับถัดไปก็ผ่านสถานีหนองแซงนะครับไปจนถึงสถานีหนองสีดาแล้วก็จะเป็นทางยกระดับไปด้านขวามือเราอีกครั้งหนึ่งครับมา
นี้ท่านผู้ชมหากสังเกตดีๆนะครับท่านผู้ชมซ้ายมือเราเลยแนวขอบรั้วไปที่เป็นเสาเล็กๆอยู่นั่นก็คือพื้นที่ในการก่อสร้างนะครับสำหรับสัญญา 4-6 ห่างจากรั้วไปประมาณสักเกือบ 12-13 เมตรได้นะครับเท่าที่ผมสังเกตได้ด้วยตาเปล่าตอนนี้ทางจะเป็นทางแบบคันดินนะครับเรื่อยไปเลยครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรในส่วนของข้อร้องเรียนของชาวบ้านนะครับก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะลงเอยแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับข้อร้องเรียนคันดินสัญญา 4-6 ช่วงหนองแซงไปถึงหนองสีดาครับสัญญา 4-6 เนี่ยที่จะทำได้ก่อนแรกๆก็น่าจะเป็นทางแบบยกระดับนะครับท่านผู้ชมเราออกจากสถานีหนองสีดามานะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงทางวิ่งจะเป็นรูปแบบทางยกระดับแล้วก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับที่อนาคตจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างต่อไปนะครับผ่านสถานีบ้านป๊อกแป๊กครับผ่านสถานีบ้านป๊อกแป๊กไปเป็นทางยกระดับหลังจากนั้นก่อนถึงสัญญาที่4-7สระบุรีแก่งคอยเล็กน้อยนะครับทางก็จะกลับไปอยู่ฝั่งซ้ายมือครับต่อมานะครับสัญญา 4-7 ครับสระบุรีแก่งคอยเป็นทางยกระดับนะครับท่านผู้ชมผ่านตัวเมืองสระบุรีไปจนถึงแก่งคอยนะครับงานเนี่ยเป็นงานโยธาแล้วก็งานก่อสร้างสถานีสระบุรีทั้งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางไกลในอนาคตด้วยครับท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นเมื่อสักครู่สัญญา 4-7 นะครับที่เป็นทางยกระดับเนี่ยเราพอเห็นที่จะเป็นตัวเสาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงที่ผ่านตัวเมืองสระบุรีจริงๆนะครับงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฐานรากที่เกือบจะเสร็จแล้วครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีเหล็กเนี่ยโผล่ขึ้นออกมานะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหล่อเสารับคานทางวิ่งนะครับที่เราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างสูงๆนะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยจะอยู่จากถัดนี้ไปนะครับเลยไปตรงบริเวณคลองเพียวศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีครับตรงนั้นมีทั้งเสาแล้วมีคานทางวิ่งที่ประกอบเป็นช่วงๆนะครับทยอยเสร็จไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสัญญา 4-7 เป็นของบริษัท Civil Engineering จำกัดมหาชนนะครับท่านผู้ชมรับหน้าที่ดูแลก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 4-7 จากสระบุรีไปแก่งคอยครับเริ่มต้นนะครับกิโลเมตรที่ 106+016 นะครับก่อนถึงสถานีสระบุรีรถไฟทางไกลปัจจุบันนั่นเองครับ
หลังจากนั้นนะครับงานโยธาก็จะเป็นทางยกระดับรวมทั้งสิ้น 12.99 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีงานก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีด้วยนะครับท่านผู้ชมไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับสิ้นสุดกิโลเมตรที่119+008ครับนี่คือภาพรวมสัญญาที่ 4-7 สระบุรีแก่งคอยครับตอนนี้เราออกจากสถานีสระบุรีแล้วนะครับพื้นที่การก่อสร้างก็จะขนานไปกับทางรถไฟที่เราวิ่งอยู่เลยครับท่านผู้ชมก่อสร้างอันนี้นะครับเราข้ามสะพานไปได้สักพักหนึ่งเราจะเห็นแล้วนะครับอันนี้คือที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนั่นคือตัวยกคานทางวิ่งนะครับรับหน้าที่ในการประกอบทางวิ่งหลังจากที่เสาแต่ละต้นแต่ละช่วงนั้นเสร็จเรียบสัญญา 4-7 นะครับด้านซ้ายมือเราเห็นเสาก่อนนะครับที่ยังเหลือท่อนบนที่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ที่กำลังหล่ออยู่เนี่ยครับเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะเป็นเสาต้นเนี้ยครับแบบนี้ครับเมื่อเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการยกคานทางวิ่งหรือว่าเซกเมนต์ที่เราเห็นอยู่นะครับตัวที่เป็นสีเหลืองๆครับคือตัวยกประกอบแต่ละช่วงแต่ละช่วงครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือคร่าวๆนะครับรายละเอียดทางวิศวกรรมเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมขอให้เห็นภาพแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับใครที่อยากเสริมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับท่านผู้ชมถึงแล้วครับเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในส่วนที่เป็นสถานีสระบุรีนะครับอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกลนะครับห่างจากตัวเมืองออกมาด้านทิศเหนือไม่ไกลมากครับอยู่หลังโรบินสันนะครับเอาง่ายๆถ้าใครพอจะนึกภาพออกนะครับมีถนนหลายสายนะครับที่วิ่งผ่านบริเวณจุดนี้นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าเช่นกันครับบริษัท Civil Engineering จำกัดมหาชนสัญญาที่ 4-7 สระบุรีแก่งคอยด้านหลังเหมือนจะเป็นบึงหรือเปล่าครับเนี่ยครับถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมตรงจุดที่เป็นเสาเข็มนะครับที่หล่อไว้ฮะหลายๆหลุมมากนะครับบริเวณเนี้ยเสามากกว่า2ต้น3ต้นก็ยังมีนะครับที่ใช้สอยนะครับคร่าวๆที่ได้ยินมาประมาณ90กว่าไร่นะครับแล้วก็จุดที่เวรคืนกว้างสุดคือ500เมตรหรือว่าครึ่งกิโลครับท่านผู้ชมยิ่งใหญ่มากครับจังหวัดสระบุรีคือสระบุรีมีรถไฟทางไกลที่เป็นทั้งสายอีสานนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบมีสายเหนือด้วยนะครับช่วงก่อนถึงสถานีลพบุรีครับบ้านหมอแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับท่านผู้ชมซีวิวมีอีก1สัญญานะครับสัญญา2ขีด1 4คิ้วไปกุจิตครับระยะทางประมาณ11กิโลเมตรกว่าๆนะครับเป็นงานโยธาก่อสร้างทางยกระดับและคันดินครับถ้าทางยกระดับเนี่ยข้ามสูงเนินนะครับความคืบหน้าผมว่าน่าจะเกิน 95% แล้วนะครับณเวลานี้แล้วก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดครับตรงนั้นก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดเท่านั้นเองครับถือว่าเป็น2สัญญาของซีวิวนะครับที่ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรนะครับเท่าที่ผมสังเกตตลอดระยะเวลาการก่อสร้างครับถ้าเราเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับจุดนี้มีการยกเซกเมนต์หรือคานทางวิ่งประกอบบ้างแล้วนะครับและก็เสาแต่ละต้นนะครับจากทางด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้ก็ทยอยเสร็จแล้วนะครับสถานีรถไฟชุมทางหนองบัวครับผมมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเสายังไม่เสร็จนะครับเพิ่งทำเสาต้นแรกขึ้นมาครับวันนี้ได้เห็นแล้วก็ถือว่ามีความคืบหน้ามากครับสถานีรถไฟชุมทางหนองบัวสัญญาที่ 4-7 ครับ
จากสถานีรถไฟชุมทางหนองบัวมานะครับความต่อเนื่องของคานทางวิ่งที่ประกอบเสร็จแล้วมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเจออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวยกคานทางวิ่งนะครับนี่เป็นตัวที่3แล้วนะครับของสัญญาที่4/7ระยะทางเพียงแค่ 12.99 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมบริเวณตรงนี้ก่อนถึงสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับท่านผู้ชมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานหลายๆอย่างนะครับทั้งขั้นตอนที่เจาะเสาเข็มนะครับหล่อฐานฟุตติ้งหล่อเสาขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยครับงานประกอบเซกเมนต์หรือคานทางวิ่งครับหลายๆขั้นตอนช่วงก่อนถึงสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่4แล้วนะครับสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสัญญาที่4/7ครับตัวยกคานทางวิ่งบริเวณตรงนี้ก่อนถึงสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นงานต่อเนื่องทางยกระดับ 12.99 กิโลเมตรนับตั้งแต่ก่อนถึงสถานีสระบุรีรถไฟทางไกลปัจจุบันนะครับมีความคืบหน้าชัดเจนมากนะครับถัดจาก 4/7 ไปเนี่ยตามที่ผมได้แจ้งไว้ในตอนต้นนะครับว่า 3/1 จากแก่งคอยไปกลางดงแล้วก็บางโศกไปบันไดม้ามีความชัดเจนนะครับมีคำชี้ขาดออกมาจากศาลปกครองสูงสุดแล้วนะครับลองไปติดตามข่าวกันได้นะครับว่าผู้ใดได้รับหน้าที่ในการก่อสร้างงานโยธา 3/1 แล้วนะครับก็ถือว่าขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการลงนามนะครับเรื่องของราคาของสัญญานะครับยืนยันหลังจากนั้นก็จะเริ่มงานนะครับสัญญาที่ 3/1 ท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับผมจะรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รับชมเป็นคนแรกๆนะครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะครับมีเงินทองร่ำรวยนะครับผู้ที่มีงานทำก็ขอให้มีหน้าที่การงานที่อัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วใครที่ได้ซื้ออะไรไว้นะครับก็ขอให้ถูกนะครับตามที่ใจดังหวังนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องรถไฟไทยสดใสอัปเดตรถไฟความเร็วสูงช่วงดอนเมืองมาจนถึงสถานีแก่งคอยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ